ฟังคำล่ำลือมาหนาหูกับตะกุดลูกปืนพระครูโสพลพัทรเวทด็อกเตอร์หรือพระอาจารย์ออสวัดสายไหมจังหวัดปทุมธานีเครื่องรางของขลังที่เชื่อว่าบูชาแล้วจะทำให้แคล้วคลาดพ้นภัยอันตรายเป็นสายเหนียวคงกระพันที่ใครๆก็อยากมีไว้ครอบครองเริ่มปลุกเสกตั้งแต่ปี2542ปลอกกระสุนจริงทั้งหมดประกอบด้วย M16 9 มม.และจุด38ภายในบรรจุแผ่นตะกุดไว้นี่เป็นเครื่องรางที่ทำให้พระอาจารย์ออสโด่งดังและมีลูกศิษย์มากมายต้นปี2565วัดสายไหมเป็นกระแสอีกครั้งหลังพระอาจารย์ออสทำพิธีเสริมลายมือเพื่อเรียกสติเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตกระทั่งวันนี้ประกาศยุติการทำพิธีติดทองที่ฝ่ามือเนี่ยเหมือนเป็นการเปิดโอกาสมือของเราเนี่ยมันต้องขยันในการประกอบสมาอาชีพให้ยึดหลักไว้ที่มือต้องใช้สติด้วยในเมื่อเขาทำไปแล้วเนี่ยเขาต้องมีความระวังมือของเขาว่าเออเนี่ยเขาไปทำมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวปัญหามันจะเกิดเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขบางทีเราอาจจะไม่ทั่วถึงแต่ถ้าเกิดญาติโยมมาจะเป็น400 500วันถึง700คนอย่างเงี้ยปัญหามันก็จะเกิดขึ้นมาได้มันจะตามแก้กันลำบากแต่เราก็ไม่ได้ยุติเลยตลอดกาลนะก็ยังเปิดโอกาสให้ญาติโยมเล็กๆน้อยๆเพื่อไม่ให้คนเข้ามาแออัดมากศิษยานุศิษย์ทุกท่านอย่าเพิ่งตกใจไปแม้ว่าทางวัดจะขอยุติการเสริมลายมือเพราะว่าอาจารย์ออสเนี่ยได้ฝากคติธรรมมาแล้วค่ะบอกว่าการยุติการเสริมลายมือไม่ได้หมายถึงให้ทุกคนยุติสติสัมปชัญญะนะคะแม้ว่าจะไม่ได้ลงนะปิดทองบนฝ่ามือแล้วก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและมีสติอยู่ตลอดเวลาค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็มาถึงวัดแล้วเดี๋ยวจะพาไปทำบุญไปขอพรขอโชคกันค่ะอันดับแรกพามาไหว้พระพุทธชินราชพระประธานที่ประดิษฐานในโบสถ์วัดพร้อมได้ชมความวิจิตรงดงามของผนังโบสถ์ด้วยจากนั้นไปไหว้หลวงปู่ยัดอุตตโมขอพรเรื่องสุขภาพท่านเป็นเกจิหมอยาเท่านั้นยังไม่พอเดินไปที่หอฉันกราบไหว้หลวงพ่อพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสันเพชรบรมไตรโลกนาถหรือหลวงพ่อชนะมารขอพรเรื่องการงานที่มีอุปสรรคหรือทำสิ่งใดที่ติดขัดท่านจะประทานพรให้มีทางออกและแก้ปัญหาได้หากมาวัดสายไหมช่วงกลางวันสามารถทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานหรือนัดคิวเจิมรถได้ตามปกติแต่หากเป็นช่วงเวลากลางคืนสายหมู่ต้องห้ามพลาดไหว้ท้าวเวสสุวรรณโณที่ประดิษฐาน4องค์จุดธูป9ดอกดอกไม้สีแดง9ดอกท่องคาถาและอธิษฐานจากนั้นเขียนชื่อจริงนามสกุลจริงใส่ผ้าแดงที่ทางวัดเตรียมไว้ให้นำไปผูกกับกระบองท้าวเวสสุวรรณเชื่อว่าจะได้ผูกดวงผูกพรที่ขอไว้กับท่านคนที่ได้โชคก็ต่างนำข้าวสารอาหารแห้งมาแก้บนกันมาวัดนี้ได้บุญไม่พอต้องได้โชคไปด้วยเดินมาที่ศาลาไอ้มะขามกุมารเทพสร้างวัดที่สร้างมาจากแก่นมะขามฟ้าผ่าให้โชคคนมานักต่อนักมีคนเคยถูกรางวัลที่1 12ล้านบาทมาแล้วแถมยังขอเรื่องขายที่ดินหรือซื้อที่ดินได้ด้วยมีสำเนาโฉนดมาวางจำนวนมากซึ่งวิธีการขอโชคไอ้มะขามต้องจุดธูป5ดอกดอกไม้และถวายน้ำแดงท่องคาถาและบนบานขอโชคโดยทางวัดจะมีธูปเลขให้จุดรวมถึงเซียมซีให้เสี่ยงโชคดิฉันไม่พลาดทั้งสองอย่างเลยค่ะส่วนใครได้โชคแล้วมาแก้บนไอ้มะขามขอให้เป็นชุดนักเรียนหรือสิ่งของที่นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์ได้เพราะทางวัดจะนำไปบริจาคต่อเป็นยังไงกันบ้างคะเยาวราตรีวันนี้พาคุณผู้ชมมาอิ่มบุญและอิ่มโชคไปกับวัดสายไหมอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีหากใครผ่านไปแวะไปกราบไหว้ขอพรกันได้วัดเปิดทุกวันช่วงเช้าถึง2ทุ่มไปทำบุญกันได้นะคะอาตมาก็ขอฝากว่าขอให้ทุกคนน่ะต้องละให้ลงต้องปลงให้ได้ต้องกินให้ได้ต้องถ่ายให้ออกต้องนอนให้หลับชีวิตก็แสนจะแฮปปี้มันนี่ก็มีใช้แต่ถ้าละไม่ลงปลงไม่ได้กินไม่ได้ถ่ายไม่ออกนอนไม่หลับมันเป็นทุกข์เจริญพรข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม